สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ FR In Love ค่ะวันนี้ยังอยู่ในงานคอนเวนชั่นรักร้ายอยู่นะจ๊ะสาวน้อยคนนี้จะเป็นใครโอ้โหลุ้น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 นี่เปิดมาเห็นสีแดงๆน่าจะเดากันถูกนะจ๊ะนั่นก็คือแต่นี่เลยสาวสวยผิวขาวจั๊วขนาดนี้เลยนะคะน้องยูจิเนียค่ะซึ่งครั้งแรกที่เจ๊เห็นนะถูกใจมากๆสวยมากเพราะว่าคล้ายๆกับตัวบาร์บี้ซิลสโตนที่ชื่อว่าดายานะซึ่งชอบอยู่แล้วตัวนั้นนะจ๊ะพอ FR มาทำแบบนี้โอ้โหถูกใจประทับใจโดนใจจ้ะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะว่าน้องคนนี้จะสวยฉ่ายไรขนาดไหนมีอะไรมาบ้างนะจ๊ะสักครู่จ้าอ่ะออกมาแล้วค่ะสาวยูจิเนียแสนสวยของเรานะจ๊ะตัวนี้ยูจิเนียตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่าซับโบแอปเรนซึ่งแปลว่าความร่ำรวยที่ลึกซึ้งจะร่ำรวยอะไรขนาดนี้ก็น่าจะรวยหรอกเนาะถึงตัวสวยขนาดนี้สวยทั้งสวยทั้งรวยโอ้ยถูกใจค่ะอ่ะนี่นะจ๊ะสาวน้อยคนนี้นะก็จะผลิตมาจำนวนเพียง600ตัวเท่านั้นนะจ๊ะบอดี้ก็จะเป็นบอดี้ FR 6.0 จ้าซึ่งจะไม่มีข้อต่อตรงเอวนะซึ่งก็ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากเลยนะตัวสีเนี่ยจะเป็นสีพอชเลนค่ะซึ่งเป็นสีที่ขาวที่สุดนะจ๊ะก็ถ้าเกิดเป็นคอนเวนชั่นปีที่แล้วเนี่ยตัวที่เป็นสีพอชเลนเนี่ยก็จะเป็นซีเดวิลของเวโรนิกนะแล้วก็จะเป็นทัชนาที่เป็นรุ่นที่เป็นคูเอร่านะจ๊ะตัวนั้นก็จะคือประมาณนั้นแหละเนาะอ่ะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแต่งหน้ายังไงนะการแต่งหน้าของน้องเขานะคะก็จะมีดวงตาออกเป็นสีน้ำเงินนะฟ้าน้ำเงินนี่นะจ๊ะออกเขียนแบบตาให้ลอยๆมองขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็จะทาคริสเตอร์บริเวณเปลือกตาเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมสวยมากๆเลยค่ะแต่งหน้าคล้ายๆดาย่าเลยนะจ๊ะมีเปลือกตาแบบที่เป็นคริสเตอร์ด้วยนะจ๊ะมีพงมีเพชรติดแสดงถึงความรวยแล้วก็นี่ลักษณะการกรีดอายไลเนอร์ของหล่อนเห็นไหมว่าจะเป็นกรีดเป็น2เส้นเห็นไหมยาวขึ้นมานะจ๊ะสวยงามมากๆเลยนะดวงตาสีฟ้าแล้วแบบโอ้โหทาเปลือกตาสีน้ำตาลนะดูดินะสวยจริงๆเลยอ่ะคือต้องเก็บนะมีตัวนี้ต้องเก็บนะจ๊ะสวยมากแต่ว่าแล้วแต่คนชอบเพราะว่าบางคนนี่ไม่ใช่แฟนยูจินะพี่ก็ไม่ใช่แฟนยูจินะแต่ว่าตัวนี้สวยถูกใจนะแล้วก็ตัวคิ้วเนี่ยก็จะเป็นสีออกดำนะจ๊ะแล้วก็ปัดแก้มสีแดงอ่อนๆค่ะแล้วก็ทาปากสีแดงค่ะเพื่อเข้ากับชุดนะโอ้โหสวยมากยิ่งชอบความขาวของเขาส่วนทรงผมก็จะเป็นทรงผมทรงรับมงจ้ะนะจ๊ะก็เป็นทรงผมที่ปัดด้านข้างนะคะแล้วก็ตลบขึ้นด้านบนนี่ตัวนี้ได้มาผมเป๊ะด้วยนะนี่นะจ๊ะผมออกเป็นแนวสีน้ำตาลเข้มนะจ๊ะนี่นะนะอ่ะงั้นเรามาดูการแต่งตัวต่อจ้ะก็จะมาด้วยชุดที่สวยมากๆเลยนะเป็นชุดสีแดงค่ะจะเป็นเหมือนคล้ายๆผ้าที่เหมือนเลื่อมๆมันๆหน่อยๆนะคะก็จะมี2ชิ้นส่วนนั่นก็คือตัวด้านบนเนาะตัวด้านบนก็คือจะเป็นคล้ายๆกับเสื้อสั้นๆนะแล้วก็จะมีการจับจีบตรงนี้นี่นะแพทเทิร์นสวยงามมากเลยนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแขนตุ๊กตาค่ะคล้ายๆของดาย่าเลยนะด้านหลังจะเป็นตะขอติดฟิตแหละเพราะว่าอะไรคือรัดมากรัดมากจนไม่แน่ใจว่าเฮ้ยพี่ใส่กับ FR2 ได้ไหมใส่ได้สิจ้าก็ตัวนี้เป็นบอดี้ FR2 ที่มันหน้าอกใหญ่กว่าตัว New Face เนาะนะแล้วก็ตัวกระโปรงค่ะกระโปรงก็จะเป็นแบบสุ่มแบบนี้นะเห็นไหมคะว่ามันจะมีแพทเทิร์นด้านนี้แล้วก็มีจีบออกมาตรงนี้จะมีกลายแพทเทิร์นออกมาอีกแล้วก็ตรงนี้จะพับจีบออกมานะแล้วก็นี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ด้านหลังก็จะเป็นตะขอจ้าแบบนี้เลยจ้าชุดสวยมากนะชอบชุดคล้ายของดาย่าเลยอ่ะนะแล้วก็จะมีถุงน่องเป็นลายจุดๆแบบนี้ให้นะจ้านะเมื่อมีชุดแล้วก็มาดูรองเท้าเลยจ้าสักครู่จ้านี่จะเพื่อนๆรองเท้าจะเป็นกำมะหยี่ค่ะ
ซึ่งจะเป็นคู่ใหญ่มากเพราะว่าอะไรก็ดีนะใส่ง่ายดีด้านในเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นหนังสีออกทองๆใช่ไหมแล้วก็ด้านนอกจะเป็นกำมะหยี่สีม่วงเข้มนะจ๊ะก็จะมีริบบิ้นให้ตามสไตล์ของลักไลท์นะรุ่นอื่นๆก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้แหละยกเว้นรุ่นของน้องเรน่าเนาะน้องเรน่าก็จะวิ่งรองเท้าแบบอลังการมากกว่าเพื่อนเลยนี่จ้ะจะมีเชือกผูกตรงนี้เนาะเดี๋ยวพี่เอื้องเนี่ยลองใส่ให้ดูก็จะเป็นแบบนี้นี่ใส่มาแล้วส่วนโบเนี่ยเราจะผูกด้านหน้าหรือด้านหลังก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าตุ๊กตาของเราค่ะเราจะใส่ยังไงก็ได้ค่ะดีไซน์ของเรามีอยู่แล้วค่ะแต่ต้องเป็นตัวของตัวเองนะจ๊ะใส่เข้าไปเลยจ้ะผูกด้านหน้าด้านหลังเนาะแล้วแต่ชอบจ้าของอย่างนี้ใครไม่มีใครผิดใครถูกทั้งสิ้นอ่ะให้อะไรมาอีกจ้ะนั่นก็คือกระเป๋าของไม่เยอะหรอกตัวเองกระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าหนังสีดำแหละตัวเองนี่นะกระเป๋าหนังสีดำแล้วก็จะมีระบายนิดนึงจ้านี่ตรงนี้ก็จะมีผ้าริบบิ้นผ้าริบบิ้นระบายนิดนึงนะจ๊ะเป็นสีม่วงม่วงเข้มจ้ากระเป๋านี้ก็สามารถเปิดได้มีทั้งซิปตูดด้วยนะนี่มีซิปตูดด้วยอ่ะดูชัดๆนี่นะมีซิปตูดด้วยนะซิปตูดไม่พอยังเปิดได้อีกจ้ะนี่โอ้ยใส่เราให้ประโยชน์กระเป๋านี้ก็คือแบบอินสปิเรชั่นมาจากของจริงใช่ไหมมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งจำไม่ค่อยได้แล้วไปเจอที่ไหนมาเออนั่นแหละคือบางทีแบบจำพอเราเจอแล้วเราไม่ได้แบบเซฟรูปไว้ไม่ได้เก็บไว้ก็ลืมไงเพราะมีหลายเรื่องในชีวิตเนี่ยที่ต้องแบบเฮ้ยนู่นนี่นั่นลืมจ้อยเพราะฉะนั้นเห็นไหมคุณครูก็สอนมาทั้งจดทั้งจำนะจ๊ะเห็นอะไรได้ก็จดจำกันเข้าไปนะจ๊ะถ้าไม่จดก็ไม่จำไงอ่ะนี่ของที่ให้มาอีกอย่างนึงนั่นก็คือมือเปลี่ยนจ้ะมือเปลี่ยนเดี๋ยวพี่เอื้องดูให้ตัวนี้เป็นพอร์ตเลนใช่ไหมมือเปลี่ยนอันนี้มันไม่เป็นเล็บพี่ว่าไม่ใช่เล็บยาวนะเพราะว่าเล็บมันก็พอๆกับตัวที่เป็นตัวติดมายาวไหมอ่ะไม่ใช่เล็บยาวเฟื้อยอ่ะเนี่ยไม่ใช่เล็บยาวเฟื้อยนะของรุ่นนี้นะแต่รุ่นอื่นยาวเฟื้อยนะอ่ะโอเคอันนี้เป็นมือไว้ถือกระเป๋าจ้ะอ่ะงั้นวันนี้ขอหมดแล้วจ้ะงั้นวันนี้เราก็ได้รู้จักกับน้องยูจิเนียซึ่งสวยมากคือคอนเวนชันตัวนี้ที่เห็นแบบว่าเห็นตัวอื่นอะไรมาพอเห็นตัวนี้ปุ๊บเฮ้ยโดนกดซื้อก่อนเพื่อนเลยแพงเลย รีบซื้อกดปุ๊บอ้าวแพงพอสักพักราคาลงแล้วจ้ะ อยากได้เร็วไงเออใจร้อนเพื่อนๆแบบต้องมีสตินะซื้อตุ๊กตาต้องมีสติถ้าเตือนคนอื่นตลอดเลยตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกค่ะเห็นไม่ได้ค่ะแบบเอ้ยอยากได้สวยงามฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะเป็นไหมคือแบบคือกดแล้วอยากได้เลยไงเออเห็นว่าอู้อยากได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มาเรื่อยๆเลยเออลืมบอกต่างหูแหละตัวเองเห็นไหมล่ะต่างหูนี่ก็ใส่มานี่พี่เอื้องนึกถึงต่างหูของนางงามจักรวาลคนล่าสุดน้องแคทที่จากประเทศฟิลิปปินส์ดูสิมันช่างแบบว่าเฮ้ยแต่ก่อนว่าเลน่าเอ้ยไม่ใช่ยูจีเนียนี่เขามาก่อนนะน้องแคทมันเพิ่งได้นางงามจักรวาลไม่กี่วันนี้นะคะดูสิคะต่างหูคล้ายก็เลยเห็นมันเป็นเกลียวขึ้นมานะเป็นเกลียวมาปิดหูดูสิอุ้ยดีงามมากเลยเพิ่งสังเกตเห็นเลยว่าเป็นต่างหูคล้ายกับน้องแคทเลยอ่ะเฮ้ยดีไซน์ทันสมัยมากเลยนะคะคุณเจสันบูนี่แบบเข้าสมัยมากเลยค่ะเหมาะสำหรับยูจีเนียค่ะซึ่งทำผมรับโมงของเราด้วยนะจ๊ะถูกใจอ่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้พี่เอื้องและน้องยูจิเนียแสนสวยของพี่เอื้องคือผมชอบมากรุ่นนี้นะจ๊ะในคอนเวนชั่น2018ยูจิเนียแสนสวยและ FR in Love ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าจะเป็นสาวสวยจากงานคอนเวนชั่นคนไหนกันแน่นะอ่ะโอเคค่ะสวัสดีจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเราด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ